ริโอนาโดนะครับก็มาสร้างนักมวยสัญชาติบราซิลที่โด่งดังขึ้นมาเยอะมากนะครับที่จังหวัดภูเก็ตดูภาพช้าครับแข้งขวาแล้วก็แม่เนี่ยครับพอจะเตะขวาคือนี่ชาโดถีบทำลายจังหวะเอาไว้ครับศอกขวาของโลโบครับเขาเรียนรู้อะไรมาเนี่ยเขาเอางัดออกมาใช้หมดเลยนะครับนี่ครับนี่คือความรักแล้วก็ศรัทธาในศิลปะมวยไทยแล้วก็สามารถมาบ้างลูกมาบ้างไฟนี้ผมว่าคุณดูน่าจะรู้อ่ะคุณดูเขาน่าจะรู้ว่าใครควรชนะเกือบวุ่นนี่เราน่าจะชัดเจนน่าจะชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วแหละครับสำหรับความคิดผมนะแล้วเรารู้เปล่าว่าการยกสี่นี่มันราคาไปไกลเยอะแล้วราคาไปเยอะแล้วราคาไปไกลเยอะแล้วแล้วเขาต่อยแบบต่อยไปต่อยมาคนเฮไปเฮมาทำท่าแบบแพ้เลยมันโกงนะแบบเขาแค่เสียงเชียร์แต่ว่าผมนี่คือจะแจ้งกว่าแต่คนเขามองว่าอาการเรานี่มันเรารู้สึกว่าไงหรือว่ามันเป็นทรงเราอยู่แล้วมันไงแบบมันโดนอ่ะแต่มันไม่เมาอ่ะมันไม่เจ็บมันไม่เมาเลยครับมันไม่เจ็บไม่เมาอ่ะแต่ว่าเราจะคือแบบเขากำลังมาเรือน้ำเชี่ยวยาวเรือไปขวางอ๋อแล้วก็เลยแบบถอยแบบปุ๊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 บออกแข้งแล้วออกแข้งเข้าหลายดอกผมอยากรู้ว่าคะแนนไปไหนจุดนี้นะเราไปนี่แม่งหลายตีเลยเข้าหลายตีเลยเยอะเลยนะครับถ้าพูดถึงนี่จะมีไฟสามไหมมีไฟสามไหมอยากมีไฟสามมากเลยแน่นอนเลยคนดูก็อยากดูนะแบบโอ้น้ำหนักครับน้ำหนัก140 139ก็ได้140ก็ได้ครับโอ้นี่มีกองเชียร์รีเควสขอเดิมพันด้วยคนมีไหมคนมีไหมแต่ควรมีนะโอเคพูดถึง FC หน่อยพูดถึง FC หน่อยก็ขอบคุณ FC ที่เชียร์ผมทำเต็มที่แล้วแล้วผมก็จะทำให้เต็มที่ทุกไฟครับผมไม่ต้องห่วงครับคนอย่างผมไม่มีล้มมวยและขึ้นไปสู้เต็มที่แน่นอนถ้าผมล้มมวยผมยอมไม่ชกมวยดีกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากเยี่ยมเอาไม่